สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมชมคลิปต่อนกมาเยอะแล้ววันนี้ทำคลิปฟาร์มารี่บ้างนะครับผมเกี่ยวกับครอบครัววันนี้เราจะมาดักหนูกันนะครับดักหนูนะครับวันนี้ซื้ออุปกรณ์มาแล้ว4กรงครับผมพอดีหนูเดี๋ยวอีกหน่อยไล่อ้อยก็จะโดนตัดแล้วเดี๋ยวหาหนูไล่อ้อยกินสักหน่อยเห็นพ่อบอกว่ามีพอมีให้ดักอยู่เดี๋ยวลองติดตามดูครับพ่อสอนลูกลูกสอนพ่อเฮ้ยไม่ใช่พ่อสอนลูกทำมาหากินนะครับผมวันนี้เราทำคลิปฟาร์มารี่ดักหนูล่าหนูบ้างครับผมว่าจะมีตัวไหมแต่ไอตัวนี้ไปก่อนนี่เละนะครับคราวที่แล้วนี่ก็ไปเปิดกรงเละเลยเรามาลุ้นไปด้วยกันครับว่าN.M. Family Channel จะดักหนูมีผลงานหรือเปล่าครับติดตามครับผมมาถึงหมายแล้วครับเดี๋ยวจะเดินเลาะดูว่าเป็นยังไงจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ไปเอาเหยื่อก่อนนะครับผมไปเอาข้าวโพดก่อนนะครับนี่ก็เป็นไร่ของพ่อตานะครับเดี๋ยวเราไปเอาเหยื่อก่อนครับผมเหยื่อของเราก็ไปลูกเด้อเหยียบได้เลยเหยียบได้เลยครับผมเหยียบได้เลยโอเคครับผมนี่เราก็ได้เหยื่อมาแล้วครับเป็นข้าวโพดเราจะใช้ข้าวโพดนะครับดักหนูที่ป่าอ้อยก็ใช้ข้าวโพดแถวๆเศษเหลือที่เที่ยวที่แล้วเขาเก็บไม่หมดมันภาษาเอสานเขาเรียกว่าเหลือตายครับแต่ผมไม่รู้จะใช้คำอะไรยังไงทำเป็นข้าวโพดเหลือตายก็แล้วกันนะครับก็จะตัดเป็น4ส่วนครับผมเราจะเอาไปดักหนูกันนะครับอันนี้เราก็มีตากล้องน้องอาร์มตากล้องจำเป็นนะครับผมเดี๋ยวเราทำการเตรียมข้าวโพดกันครับผมอ้าวแล้วเอาไปทำไมไอ้แพนด้า กวนอ่ะโอ้กวนเฉยเลยเอาไปคุกเอาไปกินเฉยเลยอ่ะส่วนโอเคปิดได้เลยครับกดตัวเดิมลูกโอเคครับตอนนี้ก็ใส่อาหารเรียบร้อยแล้วนี้ก็จะไปเข้าหมายเลยนะครับเดี๋ยวเดินเดินดูข้างคลองไร่อ้อยของพ่อไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาหนูเดี๋ยวตัวเข้าไปดักหนูก่อนเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาลุ้นไปด้วยกันครับผมโอเคครับสวัสดีครับโอเคครับผมหลังจากที่ไปวางกับดักไว้แล้ว4อันก็เย็นนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าติดตามครับว่าจะมีแต้มมีอะไรไหมครับผมครับพวกนี้ลุ้นด้วยกันครับว่าไงเด็กๆสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพรุ่งนี้มาลุ้นด้วยกันเนาะครับครับครับผมอ้นช่วยอันด้วยอ้นเดินมาเต้นเร็วนี่ก็จะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับครับผมจะสมบูรณ์แบบแล้วก็นกได้นกคัดตามเป้าหมายถ้ามีดีมีเด่นตามสเต็ปครับนี่ครับผมก็คงต้องขึ้นกรงรวมแล้วนะครับแล้วก็เราก็มาดูว่าตัวไหนจะมีการเปลี่ยนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตแบบสมบูรณ์แบบให้ดูครับผมอันนี้ก็1กุ๊กเสียงใหญ่คู่อ่าง3คำ
มีหนุนมีเปลี่ยนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเสียงเล็กมีหนุนมีเปลี่ยนครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนแต่ตัวนี้หุบพริกนี้ไอตัวนี้หลิวครับตัวนี้หลิวไอนี้สามก๊กตัวนี้เป็นเฉลยที่ได้นานแล้วอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นหุบพริกครับผมเดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรายละเอียดพวกนี้นี่เดี๋ยวผมจะลงที่อัปเดตให้ดูแบบครบวงจรเลยครับผมเดี๋ยวติดตามที่อัปเดตนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็รอลุ้นหนูพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมก็เช้ามืดครับก็ไม่มืดเท่าไหร่แล้วครับช่วงนี้มันก็จะสว่างช้าไปหน่อย6โมงจะครึ่งแล้วครับยังไม่แก้งเลยตอนนี้ผมก็มีสไปตัวนี้ดุดันครับดูเจ้าแพนด้าไอ้นี่ขี้เล่นครับไม่รู้จะได้เรื่องหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นกันครับเช้าๆไปลุ้นกับว่าจะมีตัวไหมบรรยากาศดีครับบ้านนอกมลภาวะจะไม่มีเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมโอเคครับผมถึงหน้างานแล้วครับหน้าหมายป่าข้าวโพดที่มันน้ำท่วมเมื่อตอนฝนลงเยอะๆครับก็เหลือไว้ส่วนข้างหน้านู่นเก็บหมดแล้วปลูกใหม่ด้วยครับผมสภาพหมายในการล่าหนูนะครับผมเราก็หาหนูป่าอ้อยไปทำกับข้าวดูครับเคยอีสานเราลูกอีสานครับไปอยู่ที่ไหนไม่อดตายครับหากินเป็นอยู่แล้วครับพ่อแม่สอนมาตั้งแต่เด็กครับผมมาลุ้นกันครับว่าจะโดนไหมตักไว้ตรงไหนบ้างก็ให้รู้เอาเดินเลยซะงั้นครับผมนี่ถ้าเป็นงูเห่าต้องกอดผมแล้วนะกัดผมแล้วเรียบร้อยครับดุดันครับใส่กำลังกินครับผมเสร็จไปหนึ่งครับผมโอเคลุ้นต่อครับไอ้นี่ไม่มีไอ้นี่ไอ้นนท์ก็อันนี้ไม่มีครับผมอันนี้ก็ไม่มีครับผมก็เอาดักไว้ตรงไหนอยู่กันเนี่ยโดนอะไรนี่ครับผมโอ้ตัวนี้ตัวไซส์ใหญ่กว่าดุดันดุดัน
ครื่องโดดดังๆนะครับไอ้ตัวนี้ครับผมก็เป็นว่ามี2แต้มนะครับเราวางไว้4อันมี2แต้มครับเดี๋ยวก็ดุดันนี่ครับผมก็เป็นว่าได้2แต้มก็ผมทิ้งไว้เลยนะครับอีก2อันเพราะว่าเพราะตอนกลางวันอ่ะมันเงียบครับเผลอาจจะได้ไอตัวยาวๆกว่าหนูก็ได้โอเคครับผมหลังจากที่เราไปดูกับดักมาไอตัวนี้ไซส์กำลังกินครับใหญ่หน่อยนะตัวเมียหรือเปล่าทำไมไม่ค่อยดุเลยนี่ครับลูกหนูครับยังไม่เจอแต่ไอ้ตัวนี้ดุดันครับจนจมูกเละหมดแล้วครับเนี่ยนี่ครับดุมากตัวนี้เดี๋ยววันนี้เราก็ได้2กับดักอีก2อันผมยังไม่เอาออกมาเพราะว่าตอนกลางวันมันเงียบมันอาจจะออกมากินอีกก็ได้ครับอาจจะได้อย่างอื่นด้วยสรุปว่าเราวางไป4ได้2โอเคครับเรามาลุ้นกันว่าผมจะทำเมนูอะไรติดตามครับผม